สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมศสกาชาเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22กันยายนปีพุทธศักราช2562ค่ะเป็นวันแรม3ค่ข้ามเดือน10ปีกุนนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการหรือญาติโยมประจำของรายการธรรมรัอรุณก็คงจะทราบแล้วล่ะ ว่าถ้าเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนํามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็รับฟังท่านได้ชี้แจงต่อปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆรวมทั้งด้านอ่า ชีวิตอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะหรือธรรมะโดยตรงซึ่งท่านก็ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดนะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าตามใจท่านขอนำไปกราบนรัตการพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโนพร้อมกันเลยค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายศกที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะกราบนรัตการเจ้าข่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าบ้านเจ้าวัาธุเจ้าคาอาพบกันวันอาทิตย์ที่ยี่บสองนี้พระอาจารย์ก็ จะมีปัญหาดีๆทางธรรมะมาตอบกันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ใชเป็นช,ช่วงที่เออเรากําหนดไว้ว่าเออถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่ฟังในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าค่ะเนื่องจากว่าเนื้อหากอเราเต็มที่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยคุณณจัยเจ้าค่ะทั้งเรื่องของในพระไตรปิฎกเรื่องแม่บทเรื่องพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมีทุกแนวถามว่าถ้า เ <ME U TER> มื่อสงสัยจุดไหนจุดไหน,ไหนตอน้องการจะเข้าใจจุดใดเพิ่มเติมนวันอาทิตย์นี่เราจึงมาเฉพาะเจาะจงลงไปว่าแค่ท่านผู้ฟังมีคําถามจุดไหนก็ส่งกันมาได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปรษณียบัตรมาก,ก็ได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์เดยวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น d o n h i s o fm d o n h i s o fm หรือว่าถ้าทางแฟนเพจแ,แฟนเพจก็ยังพิมที่เปียวธรรมะอยู่อันนี้แฟนเพจจะค่อยๆปรับไปอีกทีหนึ่งนะทั้งนี้<ด>ทั้งนั้นเนี่ยคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการจะสอบถามได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อธรรมะจุดได้จุดหนึ่งเ,เรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจําวันเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็ถ้าบอกว่าตอบได้ในตอนนั้นๆก็จะเอาไปตอบในเอพิโซดที่เกี่ยวกับข้องในวันนั้นนหรือถ้าเป็นคําถามทั่วไปเราก็จะมาคุยกันในวันอาทิตย์เราก็จึงตั้งชื่อช่วงนี้ว่า,าตามใจท่านาซึ่งก็วันนี้นมีคาถามมา่เจ้าค่ะ มาจากใครนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าจ่าะมาจากคุณสุมาลีทางคุณสุมาลีเจ้าคะ่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานนะเจ้าคะก็ถามมาทั้งหมดสามข้อโยมจะขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อๆในคําถามที่คุณสุมาลีถามมาแล้วให้พระอาจารย์ได้ชี้แจงแถลงไขเลยนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้า่าได้เจ้าคะ่ะคำถามข้อแรกคุณสุมาลีบอกว่านิพพานไม่เป็นอนัตตาเพราะสามารถบังคับ ให้ได้นิพานภายในเจ็ดวันบังคับนิพานให้เกิดได้อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีถามว่าบังคับอย่างไรบังคับโดยการบังคับสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเรียกว่าการเจริญอาณาปานาสติบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ใช่หรือไม่เจ้าขาพจน์เจ้าขอนิมนต์เลยเจ้าค่ะเออเอาคําว่าบังคับนี้ก่อน S <S พระพุทธเจ้าฉันเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้คุณเดินใจบอกว่าชาวนาเขามีกิจที่เขาจะต้องทำเนี่ยอยู่สามอย่างก็คือว่าเอาเตรียมแปลงนาใช่ไหมว่าปรวนดินเขาว่าปรวนดินแล้วก็ว่านพืชแล้วก็ไหน้ําเข้าบ้างไหน้ําออกบ้างแต่ว่าเขาจะไปกะเกณฑได้ไหมว่าอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ข้าวสุกแล้วก็วันถัดมาดิฉันจะเกี่ยวแล้ว Hmm. เขาจะบังคับเนี่ยจะสั่งการเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ทำไม่ได้เลยไม่ได้นะดแต่จะมีวะเวลาที่เหมาะสมในที่เมื่อ,เ,อเขาทําไปอย่างเงี้ยมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะตั้งท้องบ้างงอกบ้างสุกบ้างตามเวลาของมันท่านว่าอย่างนี้ที่ตามเวลาของมันเนี่ยคือตามอะไรตามพันุของมันถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ใช้เวลายาวหน่อย ถ้าเป็นข้าวเจ้าก็สั้นหน่อยถ้าเป็น <Okay. S 1> พืชแบบอื่นๆก็ระยะเวลาแตกต่างกันคุณสมบัติของพืชที่ออกมาก็แตกต่างกันตามพันธุ์ของมันโอเคนะทีนี้พันเนี่ยเราเปรียบเทียบกับอะไรพันเนี่ยเราเปรียบเทียบกับมักแปมักแปมักแปเนี่ยเป็นพืชพ,พันธุ์ที่ถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนพืชพันธอ้อยพืชพันข้าวสาลีพืชพันุั้งมุนที่จะให้ผลออกมาเป็นหวานชุ่มฉ่ำ ผลของมรคืออะไรนั่นคือนิพพานไงเข้าใจไหมมันเป็นขั้นหนึ่งต่อถ้าาจะใช้คําว่ามารคผลนิพพานมรคผลนิพพานอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะคะใช่ใช่แล้มรคเนี่ยก็หมายถึงเส้นทางเหตุปัจจัยที่คุณสร้างมาผลเช่นคุณสร้างเหตุปัจจัยของความที่มีศรัทธาความที่มีศีลผลคุณก็จะได้เป็นโซดาปฏิบัตลแบบนี้มาก็มีอะไร มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่สามารถที่จะทำกรรมที่จะทำแล้วไปตกนรกได้อ,อันนี้เป็นต้นตะกุลสร้างมาแบบนี้หรือท่านบอกว่าคุณสร้างมาในลักษณะที่บอกว่าโอ้ยกามนี่ฉันไม่เอาแล้วความขัดเือนนี่ฉันก็ไม่เอาแล้วแบบว่าทำจิตใจมันสงบเย็นลงใบแบบนี้เอานี้สร้างเหตุแบบนี้มานี่คือมรรคใ่ไม้ทางมาเนี่ย ผลคุณก็จะได้เป็นอนาคามิผลเหนือขึ้นไปจากชั้นเรื่องของกามนะผลอแล้วก็ถ้าไอแต่ละผลแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีความดับที่เป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่างขั้นที่บอกว่าอคุณเหนือจากกลามเนี่ยคือกามเนี่ยดับไปก็ายเป็นกามดับไปดับนี่คือนิพพานอยู่แล้วนะดับนี่คือนิพพานเพราะนิพพานโดยตัวภาษานี่แปลว่าดับ เย็นถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องแปลว่าเย็นแปลว่าดับก็ได้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่าบังคับเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คุณใจถ้าจะบอกว่าเราสามารถสร้างเหตุปัจจัยได้นี้น่าจะเหมาะกว่าเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยการใช้คาว่าบังคับใช่ใช่เพราะนั้นบทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะรักกลุ่มรับขอบในความที่บอกว่าคุณสร้างเหตุสร้างปัจจัย การสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยมันคืออนัตตาอยู่แล้วไงเกิดมาการสร้างเหตุสร้างปัจจัยนี่คืออนัตตาอยู่แล้วแต่คําว่าบังคับเนี่ยมันมีความอยากอยู่ในนั้นเช่นเราบังคับว่ามันต้องได้มีการบังคับว่าต้องงอกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้แล้วก็สุกเมื่อรืนนี้วันนี้ฉันจะเกี่ยวแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือความอยากตามอยากตามอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้แต่ต้องตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ตามตัณหา พระนั้นถ้า <Okay. S 1> จะใช้บทเพียงชนะให้ถูกก็คือว่า,ามีเหตุปัจจัยของการบรรลุนิพพานนิพพานก็เป็นขั้นๆอีกเหมือนกัน mm hmm. เช่นว่า mm hmm. เหตุปัจจัยของการที่คุณจะบรรลุโสดาบันคุณก็ทาไอ้พวกมิจฉากรรมมัตะศีลผิดศีรเนี่ยดับหมดแล้ว mm hmm. ในขัน <Okay. S 1> นิพพานแล้วในระดับหนึ่งใช่ไหม <Okay. S 1> เจ้าค่ะอ้าวคุณสร้างเหตุปัจจัยมาแบบนี้คุณรักษาศีห่าผลโสดาปฏิผลก็ต้องเกิดค่ะ okay. เพราะฉะนั้นตรงนี้คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยแล้วก็จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอินสี่ห้าคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างถ้าอินสี่ห้าเนี้ยอ่อนก็จะใช้เวลาบรรลุเนี่ยนานกว่าจะบรรลุเนี่ยเขาใช้เวลานาน,านแต่ถ้าอินสี่ห้าเนี่ยมีความแก่ก็ ก็จะบรรลุได้เร็วเจ้าค่ะเหมือนการบรรลุได้เร็วหรือช้าเจ็ดวันหรือเจ็ดปีไม่ที่คุณจะกาเกณฑ์ไม่ได้ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยได้ยินพระสูตรที่ท่านบอกว่าเจ็ดปียกไว้ก็ได้แต่<ม>ถ้าปฏิบัติดีตามที่สอนทุกอย่างเนี่ยหกปีก็แล้วกันเดี๋ยวได้แล้วหกปียกไว้ก็ได้เอาห้าปีก็แล้วกันจนกระทั่งเหลือแค่เจ็ดเดือน จ็เดือนยกไวก็ได้แม่ถ้าบอกว่าปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยนะ <Okay. S 1> ปฏิบัติตามที่สอนจริงๆไม่โกรธจริงๆมีเมตตาจริงๆเอาเดือนเดียวซะบางอ mm hmm. เดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอาเอาเจ็ดวันบอกเจ็ดวันยกไว้ก็ได้เอาวันเดียวพอวัน mm hmm. เดียวยกไว้ก็ได้บอกตอนเช้าได้ตอนเย็นบอกตอนเย็นได้พรุ่งนี้เชา้าหรือบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มี ก็จะมาอันนี้คืออยู่ที่เหตุปัจจัยของแต่ละคนว่าอินทรีย์ของเขาเนี่ยมันแก่กล้าหรือมันอ่อนเพราะนั้นอยู่ที่ว่า,วาอยู่ที่ว่าการสร้างเหตุสร้างปัจจัยใช้คํำนี้ถึงจะมีความเหมาะสมซึ่งถ,ถ้าพูดถึงการสร้างเหตุปัจจัยแล้วได้อันเนี้คือเหตุผลแน่นอนที่อะไรที่มีเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของมันเองอยู่แล้วมันต้องเป็นอนัตตาอยู่แล้วคือมีความเป็นเหตุผลของมัน คอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยอีกอย่างหนึ่งถึงจะเกิดอีกอย่างหนึ่งถูกต้องถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะแล้วแล้วเรื่องของการบังคับเนี่ยยิ่งบังคับยิ่งจะปวดหัวด้วยถ้าในบรรดาพวกนักปฏิบัติเองเนี่ยจะทราบกันดีว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ได้ด้วยการข่มขี่ด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งไม่ได้คุณจะบังคับเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมันจะมีส่วนประกอบของความอยากอยู่เราก็จะต้องเอ่อเจริญอนาปานสติอ้า บำเพ็ญสติปัฏฐานท่านจึงใช้บทเพียนชนะที่เรียกว่าภาวนาคือมาจากคําว่าภาวิตามาจากคําว่าการพัฒนาซึ่งถ้าเราค่อยๆพัฒนาต้องมีเทคนิคมีความเพียรต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยโอหลายอย่างกัลยนิมิตรก็เกี่ยวด้วยอินทรีห <NC 5 S 2> ้าก็ต้องมาใช้อิทธิบาทสี่ก็ต้องอยู่ในนี้อน,นี้ถึงจะสามารถ ทำผลคือคู่กับมรรคเนี่ยนะให้เกิดขึ้นแล้วก็นิพพานหมายถึงแบบว่านิพพานที่สุดเลยนี่ก็จะให้เกิดขึ้นได้ใช่ะค่ะก็จะมีขั้นมีตอนสูงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะมีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งพอได้ปฏิมารคปุ๊บไปปฏิผลตั้งแต่โซดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วถึงจะไปเป็นพระอรหันต์หรือว่า สูนิพานนะเจ้าค่ะคือดับเย็นจริงๆอันนั้นก็คือหมดสิ้นทุกอย่างละถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องสัหเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองคุณสมารีถามว่านิพานไม่มีกุศลและอกุศลจึงไม่ใช่อนัตตานิพานไม่มีกุศลและอกุศลคนสามารถบังคับนิพานได้ภายในเจ็ดวันต้องอาศัยกุศลแล้วเ <im it crazy. im it> ข้าปฐมยาน ใช่หรือไม่เจ้าค่ะคำพูดนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคาว่านิพานจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้คุณใจเราต้องเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งว่าหมายถึงเอาอย่างแค่ว่าคนเข้าฌานหนึ่งได้เนี่ยก็เป็นนิพานสภาวะจากกามแล้วอ,อย่างเช่นว่าเราปิดไฟอย่างเงี้ยมันก็ดับไปแล้วก็สว่างก็ก็หายไป ืความดับไปหายไปเนี่ยคือนิพพานละ่ะไฟดับไปมันก็เย็นแล้วมันก็หายไปนีน่นก็ใช้คำว่านิพพานได้เลยเพราะนัน้นเป็นคําทั่วๆไปที่ที่เราจะจะใช้ได้เลยอย่างเอาชั้นสองก็คือนิพพานของวิตกวิจารยอย่างเงี้ยชั้นหนึ่งก็เป็นนิพพานของกามเอ่อชั้นสามก็เป็นนิพพานของปิติชั้นสี่ก็เป็นนิพพาน ของอความสุขหรือแต่อุเบกขาล้วนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในในนิพพานตรงไหนที่เรากําลังหมายถึงก็ใช้คําว่านิพพานนี้ได้ทั้งหมดนะ, <Okay. S 1> ะแล้วถามว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีเหตุปัจจัยมาตลอดเพราะฉะนั้นเป็นอนัตตาแน่คือในเรื่องของความที่ว่านิพพานเป็นอัตาหรืออนัตตาเนี่ยเอ่อเอกิมาคิดว่าเขาเฉียงกันมาพอแรงแล้ว ทั้งฝ่ายที่ว่าเออเป็นอัตตาฝ่ายที่ว่าเป็นอนัตตาฝ่ายที่บอกว่ามไม่ใช่ทั้งสองอย่างอย่างเงี้ยน,นะนี่คือคือมีข้อเขียนหรือว่าบทความทางวิชาการรวมทั้งนักปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นเอาไว้ซึ่งก็บว่าถ้าเราไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตยูทูปเนี่ยจะมีบทความมีก็คําพูดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะไฮไลท์เน้นย้ําในที่นี้คือว่า เหตุปัจจัยมีถ้ามีเหตุปัจจัยแล้วแล้วอาศัยอะไรอย่างใดหนึ่งเกิดเบื้องเนี่ยคุณอาศัยมรกคุณยังได้ผลคุณจะได้นิพพานใช่ไหมสิ่งเหล่านี้<ช>มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วจะไม่มีคือสัพที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทําทั้งหลายเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยเราก็จะบอกได้ว่าเป็นอนัตตา,านั่นแหละแต่ไม่ได้ความที่ว่าพอถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่กลับกับเริ่มอีกอเพราะเอาเหตุปัจจัยมันดับไปแล้วอะเปลี่ยนไปแล้วเอ้าทำไมมัน มันยังคงอยู่ของมันมันมันไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏเข้าใจไหมอันเนี้ยมันก็จึงบอกว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยร้อยเปอร์เ็ตหมดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันหายไปแล้วแต่ว่ามันยังมันยังดับอยู่คงอยู่อือใช่ค่ะซึ่งทําให้ความดับยังอยู่ถูกไหมใช่ใช่ซึ่งทาให้มันก็เป็นตัวตนของมันในในสภาวะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยอือใช่ค่ะโอเคซึ่งอันนี้ก็จะไม่ไม่เถียงกับใครนะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ แล้วแล้วทีนี้ก็คือว่ากุศลอกุศลล่ะที่ก็ถามที่ถามมาว่านิพพานเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลใช่ไม่มีกุศลทั้งไม่มีอกุศลเพราะมันเย็นไปเลยเหมือนกับความร้อนคือท่านใช้คําพูดนี้คุณอาจารย์บอกว่าในนิพพานเนี่ยพระอาทิตย์ก็ไม่ส่องสว่างดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏแต่ความมืดก็ไม่ได้มีอยู่นี่นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมีที่ว่าดวงอาทิตย์ไม่ส่องสว่างดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏแต่ว่า ความมืดก็ไม่ได้มีอยู่เป <Okay. S 1> ็นเพคือสภาวะที่แบบว่าเย็นดับไป <Okay. S 1> หนึ่งก็ว่าไฟหมดเชื้อแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเราเมื่อเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปดับไปแล้วมันไม่ได้ว่าจะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราก็เส้นทางที่จะไปเนี่ยที่ในที่นี้่านมูตถามเนี่ยถามถึงว่าต้องอาศัยกุศลถูกต้องต้องอาศัยกุศล จะมาอาศัยสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามรรคทั้งหมดเนี่ยตามทางมาเนี่ยคือมาตามทางบุญบุญแล้วเนี่ยให้อยู่เหนือบุญและเหนือบาปก็จะหมายควสมว่าถ้าจะเอาบาปใช่ไหมบาปก็พาไปนรกใช่ปะบุญก็พาไปสวรรค์ใช่ปะแต่ถ้าคุณทําบุญทําบุญทาบุญเข้าไปเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าคุณจะเมาบุญได้เพราะว่าบุญเนี่ยทาให้เกิดสุข พระสบแล้วมันเมาสุกได้บุญทําให้ไปสวรรค์ก็เมาได้สวรรค์เ,เรื่องของการเรื่องของความสุขในสมาธิพวกนี้เมาได้หมดม<ๆ>เราจะทำไงให้เหนือจากตัวนี้เพราะว่าของสิ่งที่ว่าเป็นบุญเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เสื่อมดูอย่างมากของเราอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเอาพอเรามาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีศรัทธาเราก็มีศีลขึ้นมาใช่ป่ะเออพอไปคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนชั่วมันก็พาเราไปทําปิดศีลอีก ศีลก็หายไปแม,ม้แต่ศีลเองี่ไม่ต้องพูดถึงสมาธิและปัญญาซิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเสมอ,อมแต่ว่าเราอาศัยศีลส,สมาธิปัญญาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้ผลคือสตบันเป็นต้นนี้ใช่ไหมแล้วใช้สิ่งนี้ให้ก้าวข้ามเหนือสิ่งทั้งที่เป็นบุญและสิ่งทั้งที่เป็นบาปให้เข้าถึง<ช>เรียกว่าโลกุตระปัญญา โลก,กุตรปัญญาเน,นี่ยกขคือไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จ่ใช่เรื่องอริยสัจสี่นั่นเองอืมใช่ค่ะก็คือสิ่งที่แบบเหนือโลกขึ้นไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่เหนือโลกนี่ก็คือโลก,กุตระก,ก็คือเรื่องของอริยสัจสี่อืมคคือแม้แต่สมาธิตัวปัญญาเองเนี่ยก็จะมีสองส่วนส่วนที่เป็นโลยยะยังอยู่ในระดับโลกยังเป็นส่วนแห่งบุญกับส่วนที่เหนือโลกคือส่วนที่ไปถึงสุนิพานนั่นคืออริยสัจสี่ ส่วนที่เป็นบุญก็เชื่นว่าพอมีแม่มีบุญมีบาปมีการให้ทานมีพวกนี้ดีเป็นส่วนที่เป็นบุญแล้วก็อาศัยใช่อาศัยตรงนี้ให้เป็นสมาธิทีมีสองส่วนเพื่อที่จะเข้าไปสึงส่วนที่ว่าเป็นโลกุตระอันนี้ก็จึงที่เรามาถูกทางแหละทางที่ว่าอาศัยกุศลแล้วเพื่อที่จะให้อยู่เหนือทั้งบุญและบาปนั้น สบาว่าจิตที่ข้ามก้าวล่วงตรงนี้เห็นความจริงได้วางหมดเนี่ยนั่นคือนิพพานหรือเย็นได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อันนั้นก็เป็นคําตอบในข้อที่สองที่คุณสมารีถามมานะเจ้าคะในข้อที่สามนี่จะถามมาอาได้อน่าสนใจทีเดียวนะเจ้าคะบอกว่านิพพานเป็นของคนที่ปฏิบัติในศาสนาพุทธเท่านั้น คนที่บังคับนิพานได้ต้องเป็นคนในศาสนาพุทธเท่านั้นย้ำต้องเป็นศาสนาิกพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนทั้งโลกที่นอกศาสนาพุทธไม่สามารถจะบังคับให้ได้นิพานสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดามารพรก็ไม่สามารถบังคับนิพานได้คำพูดอันนี้ ถูกต้องหรือไม่อย่างไรควรแก้ไขตรงไหนนิม,มนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะโอเคที่บอกว่าพุทธศาสนิกชนหรือว่าศาาสนาพุทธเนี่ยคําเนี้ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คือคืออย่างนี้นะคุณใจคือบางทีบางท,างท,างทีเราก็เข้าใจว่าคุณอภิปราประชาชนมาดูแล้วคุณศาสนาพุทธนี่นฉันก็ศาสนาพุทธแล้วก็จบใช่ไหมละ่ะไม่นั่นคือแค่เลเบลเฉยแค่เลเบลเฉยเป็นป้ายเป็นป้ายติดไว้เฉยคุณชื่ออะไรสมหญิง แต่เป็นทอมก็มีเอามันมันมันเป็นป้ายเฉยแต่ว่าความจริงๆแล้วคุณคุณเป็นใครเนื้อแท้คือใครเป็นอะไรเป็นอะไรดูคนพูด่ะแต่ว่าผิดศีลเขียนไว้เช่นพุทธศาสนาแต่ผิดศีลอย่างเงี้ยโวมีหน้าที่ไหนจะไปพูดว่าฉันเป็นคนพูดไม่ได้เลยจะมาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ก็คือแถเอาเฉยๆคือคือมันไม่ได้เพราะว่า ว่าคุณสมบัติของอประสงค์ในสิธกาคุณต้องมีศีลแล<ช>้วคุณจะ<ช>ต้องแบบว่าเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะแบบ<ช>ว่าไปหาคืออะไรที่มันนอกแนวนะคุณใจเราก็ไม่พูดกระเตือนหลายอย่างก<ช>็สิ่งที่มันไม่ใช่พุทธศาสนาเอาไว้เช่นเช่นว่าการบูชาออนวอนบางอย่างเครื่องรางของขลังอะไรเง<ช>ี้ยมันมันไม่ใช่อยู่แล้ว<ช>แลสถามาราถ้าเรายังเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งเนี่ยเราเป็นสาระสําคัญในชีวิตของเราเนี่ย คุณจะมาบอกว่าตัวชันเองเป็นศาสนาสนิกชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยคุณพูดไม่ได้คุณได้แต่เลเบลเฉยๆได้แต่มาติดป้ายเอาเฉยๆทีนี้เราดูทางันข้ามคนที่เขาติดป้ายไว้ใช่ว่าฉันเป็นคริสต์สาสนิกชนอย่างเงี้ยแต่พอาะคุณปฏิบัติตามศีลนะโอ้นี่คือยังมีคุณสมบัติมากกว่าคนที่เลเวลตัวเองว่าเป็นศาสนาพุทธแต่ว่าผิดศีลอีกนะจ้ะค่ะ เพราะว่าสีเนี่ยคุณนนทใจมันมัน,ม,นมันทั่วไปหมดก็จะมันเป็นปกติมไม่มีกฎหมายในชาติไหนในโลกที่ว่าเอออ่าหลอกสารได้แล้วก็ยิ่งได้รับเงินด้วยได้รับ<ม>รางวัลด้วยไม่มีมีแต่ถ้าคุณโกหกสารนี่คุณจะต้องถูกลงโทษหนักใช่ไหมล่ะโกหกก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฆ่าฆ<ม>่านี่ก็ต้องมีโทษแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ไม่มากก็น้อยะนันสีเนี่ยเป็นเรื่องที่ universal อยู่แล้วโดยทั่วไปอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมีความละเอียดลึกล้ําลงไปเป็นลําดับกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพูดถึงว่าเอาขั้นเบื้องต้นศีลชายุศีลต่อไปก็ต้องสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมปัญญาก็ยังก็มีลึกซึ้งลงไปอีกลงไปอีกถ้าเรากําลังพูดถึงว่าทั่วๆวไป เมตตาศีลไม่มีอะไรที่มันจะขัดกับใครได้เลยอันนี้ค,คือสองอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าคุณไปที่ไหนในโลกเนี่ยมีคนก็เคยพูดไว้คุณดึใจเขาบอกว่าถ้าเราจะไปคุยกับใครก็ตามสคุยกับคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยนะ,ะถ้าเราคุยเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวได้ถ้าความเห็นไม,ไม่ตรงกันเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหม แต่ว่าคุยเรื่อง่กเดี๋ยวทะเลาะกันแน่ใช่แต่ถ้าคุยเรื่องการจราจรหรือดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะแตกกันได้เลยการจราจรก็รถติดเหมือนกันหรือไม่ก็ฝนตกเหมือนกันอย่างเยมันก็จะไปกันได้เรื่องที่แบบ่ค c อ m m o n เรื่องที่แบบคุยกันไปได้ซึ่งตรงเนี้ยคือเรื่องที่ไม่มีทางที่จะแบบผิดกันได้เลยนั่นคือศีลและเมตตาสองเรื่องนี้นะ่คะ อยู่ที่ไหนก็ก็จะไม่คลาดเคลื่อนไปจากนี้ได้ให้มั่นใจเลยอะนนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าถ้าจะละเอียดลงไปกว่านั้นเช่นว่าสมาธิชนิดที่แบบให้เกิดปัญญาแบบเป็นอภิญญาเป็นแบบอิทธิปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปนะสมาธิขั้นสูงปัญญาขั้นสูงขึ้นไปเนี่ย ก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงมาล่ะต้องเฉพาะเจาะจงตรงนั้นอาจจะมีเขาจะไม่ได้พูดถึงเขาอาจจะเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้พูดถึงไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาในรายละเอียดที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้ละเอียดลงไปลึกล้ําเหมือนไหลทะเลอะไรแาบนี้ก็ระดับไหนอะที่เราจะพูดถึงถ้าเป็นคนพูดตัวั่อไปผิวเผินก็ศีลให้นอนอันนี้ต้องมีศีลต้องมีแล้วก็ถ้าต่อต่อไป แม้แต่คนพุทธเองที่ว่ารักษาศีลแล้วเราก็ปรารถนาโพธิญาณไม่ว่าจะเป็นสัมโพธิญานหรือเป็นอนุพุทธญาณอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เขาจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีซึ่งปัญญาก็ต้องใช้มากน้อยไม่เท่ากัน mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงว่าถ้าเราพูดถึงนิพพานขั้นไหนถ้านิพพานของกามนิพพานของกามคุณได้อยู่แล้ว แต่คนที่ว่าศาสนาอื่นหมายถึงว่าที่เลเบลตัวเองว่าเป็นคริสตศาสนาหรือมุสลิมอย่างเงี้ยเขาก็ยังทําได้แน่นอนสมาธิแน่นอนแล้วถ้านิพพานจากกรมนะเราก็นักบวชในศาสนาอื่นๆเนี่ยบางทีที่เว้นจากกามนี่ก็มีเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องพวกนั้นด้วยซ้ําที่เว้นจากกามมีเมตตาเออพวกนี้ดีแต่ถ้าจะให้ถึงนิพพานชนิดที่แบบดับเย็นจริงๆเลยเนี่ย อันนี้ต้องสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นอโอ้ยนะสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นแม้แต่ประเจกพุทธสอนก็จริงแต่ว่าจะทําตามไม่ได้ต้องสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นซึ่งคำว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาศาสนาเนี่ยหมายถึงคําสอนเนี่ยคำสอนคำสอนซึ่งคําสอนก็คือคําสอนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าค <producer. S 1> <off IR> ุณจะต้องมีแบบพิธีกรรมต้องกราบสามผลต้องแบบนี้อะไรคือคือมัน พิธีกรรมนี้มาที่หลังแล้วเลยเจค่ะมาที่หลังแล้วเลยเรื่องที่สําคัญคสําคัญก่อนนี่คือคําสอนตรงนี้สําคัญค,คนที่ว่าทําตามคําสอนเนี่ยไม่ต้องพูดเหรอาคุนเจียว่าเจ็ดปีหกปีก็ได้หกปียกไว้ก็ได้ถ้าทำำําคําตามสอนจริงๆนะทาตามคําสอนจริงๆเนี่ยห้าปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจนถึงวันเดียวก็ยังได้ ถ้าทำคำอสอนจริงๆนี่สำคัญทำตามคำสอนจริงๆทำตามคำสอนเนี่ยคำสอนนี่คือศาสนาไงศาสนาที่แปลว่าคำสอนเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วนี่แหละปฏิบัตินี่คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไม่ได้บังคับนะแต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยตามที่ท่านสั่งสอนไว้มไม่ทําให้ใพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมนี่อันนี้นี่คุณสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้ จทีนี้คนที่ไม่ทําตามคําสอนนี่คือนอกาศาสนาถ้าเราใช้ความหมายนี้นะอนอกาศาสนา,าไม่ใช่มันเลเบลตัวเองว่าเาฉันศาสนาศนนสาสนานี่อะไรอย่างนี้มันยกไว้เลยแต่นอกาศาสนาคือปฏิบัตินอกคําสอนปฏิบัตินอกคําสอนค,คือคุณไม่มีทางที่จะให้เกิดนอกคําสอนคืออยู่นอกมรรคแล้วหรืออยู่ในมรรคอยู่แต่ว่าไม่เต็มมรรคเต็มที่อย่างงี้นะ Mm hmm. มีศีลอยู่มีสมาธิอยู่แต่ไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้แค่แบบไม่เต็มที่เอาก็อยู่ในคําสอนบ้างแต่แบบไม่อยู่เป๊ะก็เพิ่มเติมขึ้นไป <Okay. S 1> ก็คุณนอกคําสอนในส่วนนั้นๆไป <Okay. S 1> ก็จะใช้เวลาที่ยืดยาวนานออกไป mm hmm. เพราะนั้นนอก <Okay. S 1> พุทธศาสนาเนี่คือนอกคําสอนนอกคําสอนคําสอนบอกว่าอย่ายึดถือนะไม่มีอะไรควรค่ากับการยึดถือ,อไว้แต่ว่ายังยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตน แล้วตนเองก็ไม่เห็นโดยซ้ำว่าตวเองยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือทำนอ,นอกคำนอกคําสอนละอแ,แต่แต่แต่ท่านจะไม่แต่พระพุทธเจ้าแต่ท่านจะไม่เรียกว่านี่คุณปฏิบัตินอกคําสอนคือคือเราพูดไม่ได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีหลายขั้นอย่างในสัปดาห์ก่อนๆเราพูดถึงเรื่องยานสามชั้นก็จะไม่ในอริยาสัจสี่อย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องของสัจญานกิจญานแล้วก็กัตตาญานอย่างเงี้ยใช่ไหม ซึ่งเอาแค่ว่าคุณได้ขั้นแรกๆเนี่ยก็คือถือว่าตามตามคําสอนนั่นแหละที่บอกจะบอกว่าที่คุณยังไม่ได้คือคุณนอกก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันก็ตามตามกันมาอเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยศีลสัทธานี่สําคัญมีสัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอคุณก็มีศีลอันนี้ถือว่าแบบว่ามาตามตางแล้วจะบอกว่าอยู่นอกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้างั้น เราจะไปกีดกันว่าคนนี้นอกศาสนา,าไม่ได้คุณธรรมนี้นั้นคือเน้นเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกเกินไปคือเป็นอัตตาตัวตนไปนี่พวกชั้นนั้นพวกแกอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดหลักการอของคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยคาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ว่าจะแบ่งพักแบ่งพวกแต่ว่าเพื่อที่ต้องการที่จะให้ดับทุกข์สนิทดับทุกข์สนิทซึ่งถ้าคุณยังแบ่งพักแบ่งพวกอยู่มันมีทุกข์ไง นั่นพวกฉันนั่นพวกแกเอนั่นในศาสนาเออนั่นนอกศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณมีทุกอยู่อ่ะคนนอกศาสนาเขาก็มีทุกคนในศาสนานี่พูดถึงเลเบลเอาเนี่ยนะแบบมามามาใส่ตามแบบประชาชนเนี่ยทุกคนก็มีทุกเหมือนกันหมดถ้าใครที่มีทุกเนี่ยทําตามคําสอนแล้วจะพ้นทุกได้นี่นี่คือคุณมาอยู่ในตามคําสอนเลยคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าศาสนาแบ่งอย่างนั้นแบ่งอย่างนี้ ไม่เกี่ยวแล้วเอาแค่คว่าเรามีศีลเรามีเมตตาให้ด้วยกันเนี่ยโอ้นี่มีความสุขแน่นอนละโลกเลยเจ้าค่ะโลกก็จะเกิดความสงบสุขนะเจ้าค่ะพระาาเจ้าค่ะอ่าแล้วทีนี้แล้วก็มีคํากล่าวอยู่ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอ่าสาหรับอ่ศาสนาพุทธหรือคําสอนของพุทธะเนี่ยเจ้าค่ะเป็นคําสอนที่มาเป็นวิทยาศาสตร,ร์สามารถพิสูจน์ได้รู้ได้ด้วยตนเองเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะแล้วก็เท่าที่สังเกตก็คือ ยังไม่เห็นมีศาสนาไหนที่จะสอนให้ถึงหนทางที่จะค้นเรียกว่าดับทุกข์กันอย่างแท้จริงนอกจากศาสนาคําสอนของพุทธ,ธถูกมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะให้เราหลุดไปพ้นจากความสังสารวัตเนี่ยนะคะไม่ต้อง <Okay. S 1> เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าอีกต่อไปอ,อที่คุณจิต์บอกว่ายังไม่เห็นศาสนาไหนนี่เรายกไว้โอเคนะ,ะ,คะเราจะยกไว้เพราะว่าแต่ละ คนเนี่ยก็ให้ definition ให้นิยามให้คำจำกัดความของคำว่าทุกเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมคือถ้าท่านจะบอกว่าทุกก็คือคือสุขไงไม่ทุกก็คือจะทุกจะไม่จะกำจัดทุกก็คืออย่าไปทุกใช่ไหมก็เข้าหาสุขไงเข้าหาสุขก็คือแบบสุขที่ไหนสวรรค์ดีโอเคก็คือเราก็ไม่เถียงเพราะว่าสวรรค์ก็จะบอกว่าไม่สุขก็ไม่ใช่ก็สุขอยู่แต่มันมีทุกฝง โอเคนะมันยังไม่ดับทุกสนิทโอเคที่สุขก,ก็เหมือนทุกนั่นแหละเหมือนตรงไหนมันไม่เตี่ยง<ช>เอาแล้วสุกอะไรสุขที่แท้จริงก็คุนเหนือขึ้นไปอีกก็จะไหม<ช>คือเราไม่ได้บอกว่า<ช><ช>เราเหนือกว่า,เ,า,เ,วาเขาไม่เท่าเราคือไม่ใช่งนั้นแต่ว่าให้ความหมายเนี่ยอะไรที่มันรัดกลุ่มรอบครอบไม่หลาลรวมซึ่งแต่ละคนพอกําหนดความหมายให้นิยามไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเส้นทางเขาไปคนละที่ เกิดมาสมมติรเราตั้งโตงไว้ตรงนะั้นคุณไปทางนี้คุณตั้งโตรง,งนู้นคุณไปทางโน้นมันก็คนละทางอือืแต่ว่าอันไหนมันจะครอบกลุ่มอันไหนที่ว่าจะรัดกลุ่มอันไหนจะมีความรอบคอบอันไหนจะไม่ใช่ทางวนอันไหนจะไม่ใช่ทางอ้อมนี่ซึ่งตรงน,นั้นต้องมาดูอยู่ในมัชจ,จิมาปฏิปทา้าค่ะถ้าหลักการในคําสอนใดก็ตามอยู่ในมัชจ,จิมาปฏิปทาเออนั่นคือไม่วนไม่อ้อมอ่าเป็นทางตรงเป็นทางรัดอันนี้ถึงจะดี ซึ่งตรงตรงนี้จึงมีจุประเด็นที่ท่านผูถามถามมาว่าแล้วสัตว์นรกสัตว์เดราัชานเทวดามารพรมไม่สามารถบังคับนิพพานได้เออถ้าพูดถึงว่าสภาวะของความที่ว่าใครก็ตามจะปฏิบัติตามมรคได้แล้วให้เกิดผลได้นี่นะสภาวะเนี่ยมีความสําคัญคเอาไหมนะ่เเราพูดถึงหลักเหตุผลโอเคนะ,ค,ะคุณมีทางคือมรค เป็นมัชชีมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่จะไม่ตันไม่วนก็จะให้เกิดผลตามลําดับขั้นของมัคที่คุณทํานั้นเ,เหตุปัจจัยคุณสร้างมายังไงถ้าสร้างมาในระดับโสดาบันลักษาศีลดีมีสันทาคุณก็ได้ส่ดยเป็นต้นแล้วก็มีนิพพานใช่ไหมทีนี้ในสภาวะของการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งจะปฏิบัติตามมัคนั้นได้นี่มีส่วนที่จะให้เกิดผลไม่เหมือนกันโอเคเช่นว่าถ้าสัตว์เดราชาอย่างงี้ สัตเดรัจฉานจะมาปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วจนให้เกิดเป็นโสดาปฏิผลเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาจะทําไม่ได้ไม่ได okay. mm ้ไไม่ดเขาจะทําไม่ได้สัตว์นรกเป็นต้นเปรยเป็นต้นอสุรกายเป็นต้นอบายสี่อย่างเนี่ยถ้าต,ต่อ mm hmm. ให้เขาปฏิบัติยังไงก็ตามช้างมา้าหรือลิงที่มีศรัทธาจะปฏิบัติแล้วให้เกิดผลเป็นโสดาปฏิผลเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เพราะด้วยข้อจํากัดสภาวะนั้นๆของเขาใช่ใช่ข้อจํากัดของเขาโอเขนะข้อจํากัดเช่นว่าก็แบบก็คุณเป็นคนต่างชาติแล้วคุณจะมามีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยได้ไงก็เป็นข้อจํากัดของเรื่องสัญชาติอย่างนี้เป็นต้นนี้นะเจ่ะที่นี้ที่นอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากนั้นเช่นมนุษย์เทวดาพร้อมพวกนี้สามารถทาได้ด้วยสภาวะของเขาด้วยความที่ว่าเออ่มี การปฏิบัติทางกายการปฏิบัติทางวาจาการปฏิบัติทางใจการกรรมวิจิกรรมมโนกรรมชนิดที่มาในตามมรรคแบได้สามารถทําได้ <Okay. S 1> เพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเออทวดามารพรมไม่สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้นี่พูดไม่ถูก mm. สามารถทําได้ด้วยเหตุปัจจัยในภพนั้นนะด้วยเหตุปัจจัยในภพนั้นเร <Okay. S 1> าจะบอกว่าสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานบรรลุนิพพานไม่ได้คือด้วยเหตุปัจจัยในภพนั้นน่ะถูกอยู่แต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนสภาวะขึ้นมา เช่นสัตว์นรกคุณอดทนเอาคุณระลึกถึงบุญกุศลได้หลุดออกจากนรกคุณมาเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์คุณปฏิบัติจากในสภาวะนั้นคุณก็บรรลุนิพพานได้คือมันไม่ได้ว่าโดยแอบสลดส่วนเดียวว่าคุณอยู่สภาวะนั้นแล้วคุณจะอยู่ไปตลอดคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้นะเพราะมันเป็นสัสารรมที่จะวนเวียนไปเวียนมาถึงนี่ถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ะแล้วก็ในในกรณีของอย่างเช่นมารหรือว่าพรหมเนี่ย หรือว่าเทวดาเองก็ตามเนี่ยค,ความความที่ว่าเขาจะมาปฏิบัติได้เนี่ยก็คือไม่ยากถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยนะคือมนุษย์เนี่ยจะว่ายากก็ก็ใช่อยู่แต่ว่าก็ไม่ยากในกรณีว่าคุณเจอทุกข์สูขกับทุกข์เนี่ยพอๆกันพอ,พอสูขกับทุกข์พอๆ<อ><อ>กันเนี่ยถ้าไม่เราเห็นทุกข์ได้พอเห็นทุกข์ปุ๊บเราจะเห็นธรรมโอเคนะเพราะว่าทุกข์มันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งศรัทธาทีนี้ในกรณีของ เทวดามารพรมเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าในคำถามผู้ถามนี่ว่าเป็นสภาวะที่มีความสุขมากพอมีความสุขมากเนี่ยมันก็จะเห็นทุกได้น้อยมันก็จะเผลอเพลินลืมไปเพลินไปก็เลยแบบว่าเพลินไปลืมไปก็เลยจะแบบไม่ได้จะมาปฏิบัติตามมากได้ก็เสพแต่ความสุขไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะบังคับให้เกิดนิพพานไม่ได้จริงๆแล้วได้อยู่ในเทวดาที่มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าใน เรื่องมงคลสูรก็บรรลุนิพพานได้พรหมอยู่ในชั้นพรหมชั้นที่สองที่สามที่มาฟังเทพพระพุทธเจ้าก็ยังบรรลุทาได้หรือแม้แต่พรหมในชั้นสุดทธาวาสนี่ก็ปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นเป็นธรรมดาแน่นอนอันนี้สามารถบรรลุทําได้ถ้าเหนือจากมนุษย์ขึ้นไปตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคําถามข้อแรก เกี่ยวกับเรื่องของนิพานจากคุณสุมารีนะเจ้าคะ่ะข้อที่สองคุณสุมารีถามว่าอ,อุเบกขากับการปล่อยวางเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรต้องปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใดบ้างจึงจะไปถึงจุดที่ปล่อยวางได้อย่างหมดจดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมม์เลยเจ้าคะ่ะอ,อุเบกขาหมายถึงการวางเฉยแป,ปลภาษาไทยอ,อุเบกขาคือการวางเฉย <ช>การบังเฉยลําดับขั้นมันมาเป็นอย่างไางกูสนใจว่าถ้าเรามีสุขมีสุขใช่ไหมมีทุกมีสุข<ช>แล้วก็มีทุกใช่ไหมแล้วก็จะมีความรู้สึกอันที่สามเราพูดถึงเวทนาเนี่ยนะเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วอันที่สามคือเวทนาที่ทไม่ได้<ช>จะบอกได้ว่ามันทุกหรือมันสุขก็เรียกว่าทุกขขมสุขเวทนาโอเคนะ ทุกข์กัมสุขกเวทนาคือเวทนาที่ไม่ได้บอกได้ว่ามันจะทุกข์หรือมันจะสุขอเอยอะตัวอย่างไงดีอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่าสิบห้าองศาเนี่ยอู้หนาวอย่างนี้เปต้นตงงนะสามสิบองศาเนี่ยอู้ร้อนอย่างนี้นะยี่สิบห้าองศาโอเคสบายดีแล้วถ้ายี่สิบเจ็ดองศานี่จะบอกว่าไงคือมันก็จะไม่ได้บอกว่า,วามันร้อนเกินไปทุกข์แล้วหรือจะไม่บอกมันเย็นสบายดี ก็คือไม่ได้จะบอกได้ว่ามันทุกข์หรือมันสุขอ่ะเพราะนั้นมันจะไม่ใช่อุเบกขาอมันจะไม่ใช่อุเบกขาเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางความรู้สึกที่เป็นสุขวางความรู้สึกที่เป็นทุกข์วางความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคืออุเบกขาเหลืออุเบกขาอยู่คือการวางเฉยการวางเฉยซึ่งการวางเฉยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่แคร์ไม่แยแสอะไรเลยอย่างเช่นว่าฝนตกอ่ะ คุณต่างภาพไปข้างนอกโอ้อุเบกขาแล้วฉันปล่อยวางหมดฝ <c oughs> นตกก็ตกไปทำ <c oughs> ไมเก็บผ้าไมเก็บผ้าอันน <c oughs> ี้ก็คือจึงจะสับสนมากอุเบกขา <c oughs> ไม่ใช่ปล่อยวางแล้วการปล่อยวางก็ไม่ใช่ปล่อยวางแบบที่พูดเมื่อสักครู่ว่าฝ <c oughs> นตกก็ไม่ <c oughs> ไม่เก็บผ้าหรือลังคาลัว่วกิ่งไม้ตกใส่ก็ไม่ต้องซ่อมฉันก็อยู่เปียกๆฉันก็วางหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้คือโมหะโมหะเต็มเต็มแต่อุเบกขาเนี่ยหมายถึงวางเฉย ในจิต <mould S 1> ใจที่ว่าแบบว่าไม่ได้จะวุ่นวายแบบสุขไปตามทุกไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นความ,มที่คุณ <Sow para. S 2> วางเฉยได้เนี่ยกือุเบกขาทีนี้การที่เราจะได้อุเบกขาตรงนี้คุณตั้ใจมันต้องเกิดจากการที่เราปล่อยวางความสุขก่อนแล้วปล่อยวางความทุกข์ก่อนแล้วปล่อยวางทุกข์กับมาสุขแล้วคุณจึงามาได้อุเบกขาเพราะฉะนั้น<ค>ปล่อยวางเนี่ย มันมามันมาตามลําดับอยู่แล้วมันมีในในทุกระดับเหมืนอนที่เราพูดเมื่อสักครู่น,น,นิพานคุณปล่อยวางกาคมคุณจึงมีน,นิพานของกามใช่ไหมคุณปล่อย<ๆ>วางสุขคุณปล่อยวางทุกข์คุณปล่อยวางทุกมขมาสุขคุณจึงได้อุเบกขานั่นนิพานของสุขทุบละเหลืออะไร,ร<ๆ>เหลืออุเบกขาไว้การปล่อยวางมีในทุกระดับโอเคนะมีในทุกระดับ นี่ถ้าจะพูดถึงว่าปล่อยวางสุดๆเลยหมดเลยวางหมดเลยทั้งบุญก็วางบาปก็วาง<ม>วางหมดเลยเนี่ย<ม>วางหมดเลยเนีย่จุดนั้นจะอยู่จุดไหนใช่ไหมถามว่าใครใ<ช>สักคนใดคนหนึ่งจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นคุณจะวางเรื่องการได้เออฉันไม่ไปเที่ยวกลางคืน,นหรอกมันไม่เอามันอามายมุกฉันไม่ไปแต่เมื่อก่อนนี่ชอบเอาทำไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ไปโอ้มันเหนื่อยมันเสียเงินมันอ่ะคือคุณเห็นโทษ คุณจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได,งได้คุณต้องเห็นโทษของมันก่อนใช่ค่ะก็ต้องเห็นโทษก่อนว่ามันมันไม่ดีฉันก็ไม่เอามันง่ายอืหลวงพ่อบอกล้วงมือเข้าไปในโพรงไม้หยิบงูมาเอา้าจะเป็นงูโอ้ยนี่ปล่อยเลยเพราะอะไรเพราะมันมีโทษเมื่อก่อนอาจจะไม่เห็นแต่พอเรียนความรู้มากขึ้นนั่งสมาธิดีเอาเห็นว่าเอา้ยนี่มันมีโทษยงไงคุณก็วางเลยวางเนี่ยมันตรงนี้ไงคุณเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจึงวางได้ เห็นโทษของสุขตรงไหนว่ามันไม่เที่ยงเห็นโทษทุกตรงไหนมันไม่เที่ยงเห็นโทษของอทุกกมสุขตรงไหนมันไม่เที่ยงวางแต่วางแล้วคุณยังวางไม่หมดยังเหลืออุเบกขาอยู่เอาอย่างดีอยังวางได้ใช่ไหมวางได้วางกามได้แก็ได้มีปิติมีสุขวางปิติได้เพราะเห็นโทษของปิติคุณก็เหลือแต่อุเบกขาวางสุขที่อยู่ในอุเบกขาได้คุณก็เหลืออุเบกขาล้วนๆอย่างนี้ ก็ไล่กันมาเป็นชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่ที่ว่าคุณจะวางได้คุณต้องเห็นโทษของความสุขนั้นสุขเนี่ยมีโทษโทษตรงไหนโทษตรงที่มันไม่เที่ยงแต่บรบเที่ยวกับการการม,ม,มีโทษตรงไหนโทษมันมากเหมือนของยืมเขามาเหมือนเขียงสับเนื้อเหมือนสุนักแทะกระดูกพวกนี้ทีนี้พอเราวางพวกนี้ได้เป็นลําดับขั้นลําดับขั้นเราจึงได้อุเบกขา ตัวนี้ทําให้คนมีความสับสนว่าเอ๊ะปล่อยวางกูเบคานี่มันเหมือนกันมั้งหรือต่างกันยังไงนี่มันต่างกันตรงนี้จุดหนึ่งทีนี้ว่าแม้แต่ตัวอุเบคาเองคุบน,นใจก็ต้องวางให้ได้เพราะว่าอ,อุเบคาเนี่ยเราก็เพลินไปในอุเบขาได้โอเคนะอุเบคา,าคก็คือว่านี่เป็นสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งยึดในความที่แบบนี่คืออุเบคา ของฉันฉันได้อุเบกขาได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาทีนี้พอถ้าเขาไม่เห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยมีผลก็ต้องมีเมืม่อเหตุปัจจัยดับผลก็ต้องดับถ้าไม่เห็นจุดนี้เนี่ยเขาจะวางอุเบกขาไม่ได้ก็คิดว่านี่คือแบบที่ที่สุดแล้วดีแล้วอย่างเงี้ยนะวางเฉยหมดมฉันปล่อยวางหมดแล้วอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งไอ้ที่ว่าปล่อยวางหมดแล้วฝนตกก็ไม่ไปเก็บผ้าเนี่ยอันนี้คือโมหะนน่งอยู่ไกลเลยนะ นี่<ม>เราเราเห็นด้วยปัญญาเสร็จปุ๊บอุเบกขาละโอเคอุเบกขาจริงๆละ่ะคุณจะวางอุเบกขาจริงๆได้เนี่ยก็ต้อง<ช>พิจรารณาถึงเหตุและผลว่าไอ,อเราได้ไหมไงถ้าอะไรท<ม>ี่มันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่นั่นเราไม่เอา<ช>ไม่เอาถึงคุณจะไม่เอาคุณจะวางได้เนี่ยคุณต้องมีความหนายมาก่อนต้องมีความหนายก่อนที่จะไปวางไหววางอะไรสรักอย่างหนึ่งได้เนี่ยต้องมีความหนายหนายนี่คือแบอกว่าคุณเห็นโทษมันใช่ป่ะล่ะ ก่อนที่คุณจะวางได้คุณต้องมีความไหนจะมีความไหนถ้าคุณต้องคลายกำหนัดก่อนก่อไปจะมีการปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนใช่ไหมคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องหน่ายซะก่อนก่อนจะหน่ายได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซะก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้คุณต้องมีจิตเป็นสมาธิซะก่อนจิตเป็นสมาธิแล้วคุณถึงจะมีความการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีความหนายมีความหนายที่จะมีความคลายกำหนัด ความคลายกำหนัดแล้วนั้นน่ะจะปล่อยวางได้อืมเจ้าค่ะเป็นขั้นเป็นตอนไปตอนไปทีนี้เรายกขั้นกระบี่เนี่ยที่ว่าคันตอนเนี่ยไปใช้กับอะไรใช้กับกามเลยตั้งแต่ในขั้นแรกโอกามมันไม่ดีที่องค์คืนไม่ดีอบายมุขไม่ดีโกงไม่ดีเอ้าวิจารณาเห็นท่มมันยังไงไล่มาจิตเป็นสมาธิได้อย่างเห็นได้ไหมนายใช่ไหมคลายกำหนัดว่างต่อมาอีกก็ใช้กระบวนการเดียวกันนี้คือมักรเหมือนกัน มากเหมือนกันด้วยทางนี้เหมือนกันเลยแต่มาใช้กับในขั้นต่อไปสุขใช่ไหมโอเคฉันรักษาสินได้ฉันมีความสุขดีเอาวางความสุขนี้ได้ไหมเพื่อให้เข้าสมาธิได้ต่อไปอย่างนี้นะจนกระทั่งใช้มาทุกทุกสมาสุขอุเบกขาก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันเนี้ยแต่ว่าใช้กับอุเบกขานั้นเห็นความจริงในอุเบกขาไหมจิตเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมอยู่เบกขาโอเคเห็นความจริงในอุเบกขาไหมว่าอะไรเอามันอาศัยปัจจัยเกิดเอ้จริงเหรอ ใช่ดูสิเมื่อก่านไม่มีเดี๋ยวนี้มีโอ้จริงด้วยโอ้เห็นตามความเป็นจริงแ้เนี่ยเห็นตามความเป็นจริงครั้งเดียวบางทีคุณยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อยังไม่หน่ายเอาเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกจนหน่ายน่ายนี่คือนิพพิทานิพพิทาคือความหน่ายตรงก็จะแปลว่าการเบื่อหน่ายถึงว่าน่ายกับเบื่อนี่มันไม่เหมือนกันนอย่างเช่นว่าถ้าเราใช้ปากกาแท่งนี้ใช้ไปใช้ไปเบื่อละเราก็ไปเปลี่ยนปากกาแท่งใหม่เอา เอาทางนี้มาใช้แทนอย่างนี้ลักษณะความเบื่อเนี่ยมันคือจะทาให้เป็นยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อได้แต่ความหน่ายไม่ใช่ันเบื่อสิ่งนี้ไปยึดถือสิ่งนู้นใช่ใช่มันจะต่างกันยังยังยึดถืออยู่นะจ๊ะใช่เบื่อเนี่ยยังยึดถืออยู่แต่หน่ายคือใช้คำว่านิพิธาเนี่ยมันจะวางหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดมันจะไม่เหมือนกันถ้าเบื่อใช่ไหมเบื่อก็จะไปยึดถือต่อแต่หน่ายเนี่ยจะคลายออกมันเราคลี่มือออกใ้่ค่ะโอเคนะ แล้วเหตุปัจจัยของความเบื่อกับความหน่ายก็ต่างกันเหตุปัจจัยของความเบื่อเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องของกามปากกาเงี่ยเป็นกามคบคนนี้เบื่อคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเนี่ยเป็นกามบนนเบือนน่บอ<ม>ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับไปใช้เครื่องอื่นพวกนี้เป็นกามแต่ว่าเหตุปัจจัยของความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมาจากเรื่องของการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายตัวใจคำนี้คือนิพพิทา ็ไม่ใไม่เหมือนกันแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน้วยความเบื่อเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องขวางเป็นเครื่องคุมเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องบังเอาไว้มันเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่านิพิทาคือความหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเปิดออกเป็นความสว่างเป็นความโล่งเป็นความแจ้งรวมก็ไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเราดูว่าลักษณะการปล่อยวางเนี่ยเราโมหะไหม ถ้าเป็นโมหะมันจะคลุมเครือแต่ว่าวถ้าเราปล่อยวางด้วยความแจ่มใสด้วยปัญญา<ม>ชัดเจนด้วยสมาธิพวกนี้อันนี้คือการปล่อยวาง<ม>ซึ่งการปล่อยวางวเป็นทางเป็นเป็นมรรคเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งซึ่งเป็นกระบวนการการปฏิบัตินะนะมันเป็นขั้นขั้นอย่างที่ว่ามาสกรูทั้งกระบ,บี่เนี่ยคือเป็นทางคุณเอาไปใช้กับอะไรก็ได้คุณเอาไปใช้กับอะไรก็ได้รวมถึงต้องใช้กับอุเบกขานันด้วยนี่เราถึงจะสามารถที่จะ เลื่อนขั้นขึ้นไปได้ให้ได้ว่าปล่อยวางอย่างหมดจดอปล่อยวางวหมดจดี่และก็เป็นการปล่อยวางอย่างแท้จ,จริงด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ตถาใช่คือไม่ไม่หยิบจับไม่เอาสิ่งนั้นกลับมากลับกําเริบอีกต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะ,ะข้อถัดไปนี่คุณสมารีถามเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาเจ้าค่ะพระอาจารย์ตถาก็ถามว่าการแผ่เมตตา กับการแผ่กุศลเนี่ยตางกันอย่างไรการเจริญเมตตาตามหลักการที่ถูกต้องและได้ผลควรทําอย่างไรนะเจ้าคะแล้วก็การตั้งฐานจิตในการแผ่เมตตาให้ได้ผลเนี่ยจะต้องทําอย่างไรรวมทั้งการแผ่เมตตาให้ได้อานิสง์ะจะได้อานิสง์ใดบ้างนะเจ้าคะ,ะท่านบอกว่าเคยได้ยินมาว่าเวลา ที่ช่วงชีวิตไม่ดีเนี่ยการงานและชีวิตติดขัดเนี่ยตลอดเลยเนี่ยการสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยจะช่วยได้อันนี้ใช่หรือไม่จริงหรือไม่เจ้า,าค่ะพระอาจารย์เานสรนีมน่ยเจ้าค่ะเอาคำว่าเมตตาก่อนนะคุณเฉเมตตาเนี่ยคือมาจากคำว่ามิตระมิตรตคำว่ามิตรตกับเมตตาเนี่ยคือรักษา,า,าเดียวกันคือความแบบปรารถนาดีาอย่างเรามีเพื่อนเราก็ปรารถนาดีกับเพื่อนใช่ไหม ปรารถนาใ,ให้เขาได้ความสุขนี่คือคำว่าเมตตาท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบว,ว่ามารดาถานอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตนนี่ด้วยจิตเมตตาแบบนี้นี่คือปร,รารถนาว่าเฮอให้ลูกฉันเนี่ยได้ดีมีความสุขด้วยประรการต่างๆอย่างนี้นะทีนี้อันนี้คือจิตที่เป็นแบบนี้นี่สภาวะจิตที่ที่มีเมตตาทีนี้ว่ากุศลเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างคุณให้ทานนี่ก็เป็นกุศลอคุณ ช่วยเขาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นกุศลคุณรักษาศีลก็เป็นกุศลคุณนั่งสมาธิเอานึกถึงอุเบกขาเลยไม่ได้มีเมตตาอะไรแต่อุเบกขาอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นกุศลเป็นมันต่างกันกละตัวเขาตัวของจุดนี้เองเันคำว่าแผ่เนี่ยหมายถึงว่าส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาเนี่ยออกไปส่งกระแสความรักความเมตตาไปที่แผ่ส่งกุศลออกไปเนี่ยก็คือประกาศไปว่านี่ฉันทําบุญจุดนี้เน่นะ ให้ร่วมอนุโมทนากันนะนี่ก็ลักษณะที่ว่าแพรส่วนกุศลไปซึ่งแพรส่วนกุศลเนี่ยคุณอาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณให้ทานล้วคุณก็ตั้งจิตไปว่าเออสัตว์เราได้ที่รู้ส่วนบุญที่ฉันทําจากการให้ทานนี้ก็ขออนุโมทนาเองเธออย่างนี้นะการอนุโมทนานั้นก็เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นที่เขาอนุโมทนาไปเจ้าค่ะไมนเหมือนเป็นลักษณะต่อเทียนนะคุณ่าใจนะว่าเทียนของเราก็ไม่ได้ลดลงก็ใช่ไหม แต่ว่าเทียมเขาก็สว่างขึ้นคือหมายว่าเทียมเราไม่ได้ดับใช่แล้วเขาก็สว่างขึ้นต่อกันไปต่อกันไปซึ่งตัวนี้คือลักษณะการที่ว่าเราประกาศไปแผ่ไปด้วยด้วยกระแสจิตแต่ไม่ไม่ใช่ว่าด้วยคําพูดแต่ว่าแผ่ไปด้วยกระแสจิตว่าเออบุญที่ฉันจะเกิดจากการนั่งสมาธินี้อแผ่ไปจงกระแสจิตนี้ไปให้ใครก็ตามที่รับรู้นได้อนุโมทนาอย่างอันนี้คือต่างกันตรงนี้ ทีนี้มันมันมีถึงขนาดว่าขั้นปปขั้นหนึ่งแล้วคุณดใจที่ว่ามานก็เคยอ่านเจอในลักษณะที่ว่าเหมือนแบ่งเค้กคือไม่ได้เหมือนต่อเทียนว่าฉันสมมติฉันมีบุญเอ่าเท่ากับห้าห้านิ้วอย่างเงี้ยนะหากออกนิ้วหนึ่งฉันให้เธอนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยหรือแบ่งเค้กเอาฉันแบ่งให้เธอควอเตอร์หนึ่งหนึ่งในสี่แบ่งใบของฉันลดลงของฉันน้อซึ่งซึ่งอันนี้คือต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าทํายังไงแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันมันไม่น่าจะได้ คือว่ามันน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นการต่อเทียนกันจะมากกว่าคือคนที่เขาจะรับไปนั้นเขาก็อนุโมทนาก็เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นกับเขาจุดนั้นไปจ่แต่มาในข้อที่ถามว่าอันนี้สงพูดถึงอันนี้สงก่อนอันนี้สงการเจริญเมตตาเนี่ยพระพุจ้าตรัสไว้มากเลยได่เคยเล่าถึงความที่ตัวพระองค์เองเนี่ยได่เคยเจริญเมตตาอยู่เจ็ดปี ล้วก็ได้อันนี้สงเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระเจ้าชักระรรดอะไรต่างๆแต่ว่าที่ว่าเป็นข้อเป็นข้อที่ิส s t ไว้ในมีสิบเอ็ดอย่างเชนะ่นว่าจะให้ตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายามนุษย์รักเป็นที่รักของอมนุษย์มีพิพันธ์ผ่องใสเวลาตายไปเนี่ยก็ไม่ลงไหลทำกาลละเราก็จิตตั้งมั่นด้วยรวดเร็วมีพิพันธ์ผุดผ่องพวกเนี้ยจะเป็นอันนี้สงของการเจริญเมตตาได้ Mm hmm. แล้วหลักการทำที่ถูกต้องก็คือว่าในขณะที่เราจิตเราเป็นสมาธิอันนี้สำคัญก่อนที่เป็นสมาธิเนี่ยเหมือนกับเ,เสาส่งกำลังคลื่นอย่างวิทยุ mm hmm. ที่เราฟังฟังอย mm hmm. ู่เนี่ยนะถ้า mm hmm. คลื่นเสาส่งมันกำลังสูง mm hmm. เขาก็ใช้ว่าเป็นกี่วัดกี่วัดอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. มันก็ส่งไปได้ไกลเ mm hmm. ช่นเดียวกันตัวที่จะส่ง กระแสงความรักความเมตตาไปได้เนี่ยคือสมาธิของเราถ้าสมาธ <Okay. S 1> ิของเรามีกําลังพอสมาธิของเรามีกําลังเสร็จปุป๊บเราก็ตั้งจิตเอาไว้เป็นไปด้วยกับเมตตา <Okay. S 1> พอเราตั้งจิตเอาไว้เป็นไปด้วยกับเมตตาแล้วก็ส่งไปท่านบอกว่าไปสัปรพสัต์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบือเบ้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ <Okay. S 1> อันนี้คือส่งไปสัปรพสัต ทั้งหลายเลยแล้วก็การตั้งฐานจิตในลักษณะที่ว่าหลังจากเราทําสมาธิแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้กับเมตตาคำว่าตั้งจิตเอาไว้กับเมตตาเนี่ยหมายถึงเป็นอารมณ์หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเลยอเป็นอารมณ์หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเช่นว่าถ้า,ถา,ถาท่านยกตัวอย่างแม่เห็นลูกอย่างเงี้ยแล้วก็มีความ,มรักความเมตตาด้วยอารมณ์เนี้ยคุณตั้งไวไ้เลยแล้วคุณก็ส่งกระแสนี้ไปถึงสัตว์ประสาททั้งหลายอย่างที่ว่าเฉกค่ะ แล้วที่นี่ในจุดที่ท่านผู้ถามถามมาว่าเวลาที่ช่วงชีวิตไม่ดีการงั้นติดขัดเนี่ยให้สวดมนต์แผ่เมตตามบ่อยๆนี้จะช่วยได้หรือไม่คือลักษณะที่ว่าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะมันมันได้หลายอย่างอุู่ในใจอตถ้าเป็นกรณีที่ว่าเกิดจากบุญหรือบาปที่เราทําไว้ใช่ไหมบางทีมันเกิดจากเหตุแห่งดินฟ้าอากาศบางทีมันเกิดเหตุที่ว่าคนจะตายแล้วมันก็ต้องเจอ โรคไข้เจ็บบ <Real S 1> างทีก็เป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยท่านจะมาสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วให้ท่านไม่ไหายไม่เจ็บไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นตามฐานะที่มันควรจะเป็นแต่ <leaks S 1> forts, <Gerade S 2> ถ้าเป็นในลักษณะที่ว่าเออเรามีบาปที่มันให้ผลอยู่แล้วการสร้างบุญเพื่อที่จะให้บาปนั้นเบาบางลงบ้างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จจไไดซึ่งการสวดมนต์แผ่เมตตานี่เป็นบุญแน่นอนเป็นบุญแน่นอนนอกจากนั้นย so ัง <fect> จะมีการให้ทาน ังมีการพูดจาดีๆกันยังมีการทำอย่างอื่นๆช่วยเหลือสังคมแล้วก็นั่งสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้นี่จะทำให้บุญเราเพิ่มพอบุญเพิ่มแล้วอะไรที่มันเป็นบาปที่มันให้ผลอยู่เนี่ยอาจจะเบาบางลงอันนี้เป็นไปได้เะเป็นไปได้เหมือนเราไปเพิ่มน้ำในแก้วของเราที่เกลือคือความทุกข์อยู่พอเราเพิ่มน้ําเข้ามามากๆความเค็มมันก็จะจางเจือจางไปในที่สุดมันก็ ก็ก็เหมือนกับถ้าไปอยู่ในแม่น้าเจ้าพระยานี่มันก็คฮมไปเค็มแล้วถ้าเบื่อมันบุญเยอะคือน้ําเยอะขึ้นถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้าเราจะมาทําตอนที่ผมว่าว่าช่วงชีวิตนี้ฉันไม่ดีถ้าฉันค่อยมาทาเนี่ยคุณประมาณใช่คุณประมาณแล้วไอตอนที่แบบดีๆอยู่ไปไหนไปเที่ยวไปกินไปเล่นอ้าวนั่นไม่ดีทําบาปไอตอนที่ชีวิตดีๆนั้นไปทําบาปตอนชีวิตไม่ดีนั่นจะมาค่อยทําบุญประมาณเพราะฉะนั้นก็ต้องทําบุญตลอด สร้างบุญตลอดไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดก็ตามวันนี้จะเป็นคนดีแน่นอนเจ้าค่ะเจริญเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกนิดเดียวเจ้าค่ะอาจารย์โยมจําได้ว่ามีที่เราเคยสนทนากันนะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมในเวรเราก็คือคงจะมีอะไรกันมาแต่ชาติไหนแต่ปางก่อนก็ไม่รู้แหละพอเจอหน้ากันเนี่ยทั้งที่ไม่เคยทําอะไรกันเลยอาจจะ ไม่ชอบหน้ากันอาจจะกันแกล้งกันอาจจะโดนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเราแผดเมตตาโดยมีเขาเป็นคนคนนั้นเป็นที่เป็นอารมณ์นั้นช่วยได้แน่นอนอาจารย์เคยสอนว่าช่วยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้สงในข้อสี่ของการเจริญเมตตาคือว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์อพอเราส่งกระแสความรักความเมตตาไปเนี่ยเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยกระแสนี้ก็มาด้วยทําให้เขาเห็นเราปุ๊บเขาก็จะ ก็ฉันไม่ไม่เกลียดแกก็ได้ก็จะเบาบาง<ช>ลงนะงใช่อันนี้ช่วยได้แน่นอนอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าในเช้าวนะันที่ที่ยี่สิบสองที่เราได้คุยกันแล้วก็ตอบป,ปัญหาตามที่คุณสุมารีได้ถามมาทั้งเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานอุเบกขาอะไรต่างๆการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นความรู้ที่ดีทีเดียวและดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังอย่างตั้งใจ มาตลอดจากคําชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภ,ภิพุรนนั้นได้เพิ่มปัญญาของเรามองเห็นทางที่จะนําไปปรักใช้กับชีวิตเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็จะทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจแล้วก็สามารถปล่อยวางเรียกว่าทําชีวิตให้มีสุขขึ้นได้สุขเย็นได้ด้วยตัวของเราเองมากเลยนะคะก็ถึงเวลาที่ดีฉันจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านและท่าน ผู้ชมทุกท่านที่ตามชมทางอ d o n h a i s อ k f m นั้นกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูล์อภิปุนโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบิรธรรมของวัดป่ารอนหายโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตเตอรจาอาติโทภาโชองค์พระอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่ารอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านและตอบปัญหาเหมือนเดิมนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า,า,จาเช่าานอ